ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะไทยนะครับในอดีตนะครับหรือประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนะครับวันนี้ก็เป็นอันดับสุดท้ายนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนั่นคือกรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์นายแพทย์ภักทิเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับท่านดร.ครับครับก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เจอกับดร.เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะของอาณาจักรสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นอาณาจักรที่เป็นเมืองหลวงของเราในปัจจุบันนี้ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่พ.ศ25 23 25มาจนถึงปัจจุบันนะครับแน่นอนครับรูปแบบของงานจิตรกรรมนั้นก็มีความสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างจากสมัยก่อนก็นิยมใช้สีทองตัดเส้นแล้วก็ปิดทองบนลงภาพนะครับผมแต่ที่สำคัญก็มีอยู่ที่พระที่นั่งคุทธสายวรนะครับพระวัดระฆังโกสิตารามนะครับวัดดุสิตารามวัดสุวรรณนารามนะครับแล้วก็พอหลังจากรัชกาลที่4เป็นต้นมาก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกนะครับทำให้เกิดรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับก็มีการนำเทคนิคของศิลปะจิตรกรรมแบบตะวันตกมานะครับเช่นภาพวาดในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยจิตรกรรมเอกจิตรกรเอกก็คือขัวอินโคงนะครับก็มีการแสดงทัศนียภาพใกล้ๆซึ่งสมัยเมื่อก่อนไม่มีครับมีการใช้แสงและเงาและหลังจากนั้นมานะครับศิลปะไทยก็นิยมนำศิลปะตะวันตกมาผสมนะครับเป็นรูปแบบศิลปะไทยแบบประยุทธ์นะครับท่านดร.ครับผมไม่หานนะครับครับโอเคไม่เล่นแล้วครับไทยประยุกนะครับย้ำประยุกนะครับไม่ใช่ประยุทธ์นะครับไม่เล่นแล้วครับโอเคครับผมก็จะเป็นภาพวาดที่แสดงลักษณะของไทยก็จริงครับแต่ว่าเขาจะมีการผสมผสานแนวคิดแบบเทคนิครูปแบบของตะวันตกนะครับอ๋อในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ยังมีงานจิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นรูปแบบของเขาอยู่ก็คือลายรถน้ำนะครับเป็นลายภาพวาดภาพนะครับหรือลายประกอบภาชนะอะไรต่างๆนะครับจะเป็นการวาดภาพลงบนน้ำรักนะครับน้ำรักนะครับแล้วก็เอาทองคำเปียวติดลงไปแล้วก็ทำการล้างน้ำให้ส่วนที่ไม่โดนน้ำรักออกนะครับก็จะเป็นลวดลายสีทองประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลายประดับมุกมุกในที่นี้ก็คือพวกหอยมุกต่างๆครับคือถ้าข้างในเราเห็นใช่ไหมครับมันจะเป็นสีเงินๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาทำการทุบแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาประดับเป็นลวดลายบนภาชนะต่างๆนะครับไอ้ยาไอ้ประดับในภาชนะแล้วก็กิจกรรมฝาผนังต่างๆก็จะเป็นสีเงินนะครับจำไว้นะครับลายรถน้ำเป็นสีทองครับส่วนลายประดับมุกเป็นสีเงินนะครับก็ส่วนงานประติมากรรมในสมัยต้นๆกรุงรัตนโกสินทร์ค่อนข้างที่จะมีน้อยเพราะว่าสมัยนั้นการศึกสงครามค่อนข้างเยอะนะครับที่จะนิยมทำกันก็คือไปตามหัวเมืองต่างๆนะครับไปรบชนะหรือไปก็ไปเก็บเอาพุทธรูปที่เป็นเมืองสำคัญที่เป็นของสำคัญของเมืองนั้นกลับมาเป็นพุทธประธานในกรุงเทพนะครับยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือพระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตไม่ใช่ของกรุงเทพนะครับเป็นของเชียงรายนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ยกทัพมาตีเชียงรายแล้วก็ทรงอัญเชิญกลับไปเป็นสถานเป็นวัดเป็นพระประธานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับแล้วก็พอหลังรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติก็เหมือนงานจิตรกรรมครับก็นิยมสร้างพุทธรูปที่มันเหมือนคนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีพระเกศมาราไม่มีขมวดพระเมารีไม่แล้วก็จีวรก็เป็นริ้ว
เหมือนกับจีวรเหมือนผ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีพระปรางใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นพระนิรันตรัยนะครับเป็นปางคัสมาร์ไอ้คัสมาร์ที่แล้วก็ทำอะไรสักอย่างนะครูก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับปางขอฝนเมื่อก่อนไม่มีนะครับปางขอฝนจะมีแต่ปางสมาธิกับปางลีลานะครับปางปรินิพานนะครับหรือปางมารวิชัยพวกนี้เป็นปางใหม่ๆที่ทำที่เกิดขึ้นรูปแรกลักษณะก็จะมีเหมือนคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประติมากรรมไทยนะครับก็คือการมาของศาสตราจารย์คอร์โดเฟโรจีนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของท่านอาจารย์ศิลป์ประสีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับท่านได้สร้างงานประติมากรรมร่วมสมัยให้กับไทยเรามากมายนะครับเช่นพระพุทธรูปปางลีลานะครับที่ผสมผสานเอารูปแบบศิลปะตะวันตกเข้ากับงานศิลปะของสุโขทัยปางลีลาเข้าอย่างสวยงามและหมดจดงดงามที่สุดกับตรงตามอุดมคติทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นบทสรุปของพุทธรูปของไทยนะครับหรือพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ก็สร้างโดยอาจารย์ศิลป์บริสีโอ้ยเยอะแยะนะครับผมพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระบรมอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรืออนุสาวรีย์ย่าโมนะครับพุทธนะครับก็เป็นฝีมือของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับรูปปั้นตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นก็ออกแบบโดยท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับรวมทั้งงานประติมากรรมแบบนูนสูงที่อยู่ประดิษฐ์อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยเรานั่นก็มาจากอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผมส่วนงานสถาปัตยกรรมนะครับช่วงแรกๆก็เรียนแบบมาจากอยุธยานะครับก็มีการก่อสร้างเหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนิดหน่อยนะครับกระเซ็งสร้างเจดีย์ทรงกลมแบบลังกานะครับแล้วเจดีย์ทรงกลวยเหลี่ยมย่อมุมนะครับเช่นเจดีย์สององค์ที่บริเวณมุมปราสาทนะครับพระเทพบินนะครับภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับรวมถึงการสร้างเจดีย์ปรางนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันมีความผอมเพลสวยงามสง่าและสูงยิ่งขึ้นเช่นพระปรางวัดอรุณนะครับอันนี้จะมีความโดดเด่นและสวยงามมากนะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่3นะครับจะมีการนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานนะครับเพราะว่าเราทำการค้าขายกับจีนไงนะครับเช่นที่วัดราชโอรสารามนะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับวัดสุทัศน์เทพรารามเป็นต้นนะครับเป็นแต่ว่าจิตรกรรมที่ประติมากรรมนะครับงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกอย่างชัดเจนแล้วก็แสดงชัดเจนสุดที่จะเกิดในยุคสมัยของรัชกาลที่5เพราะว่าท่านไปเสด็จนิเทศที่ยุโรปนะครับท่านก็ได้นำความรู้เหล่านั้นกลับมานะครับเช่นที่เด่นๆเลยก็คือพระที่นั่งจักรีพระมหากษัตริย์นะครับถึงเป็นอาคารแบบยุโรปครับเหลี่ยมเลยแต่ว่าจะมีหลังคาแบบของไทยเป็นหลังคาแบบทรงไทยนะครับหรือเราเรียกชื่อเล่นว่าฝรั่งสวมชฎานะครับผมก็มีอื่นอีกมากมายเขาที่เป็นคล้ายๆศิลปะตะวันตกเช่นนะครับพระราชวังวางปะอินนะครับที่สร้างเล่นแบบพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสเลยนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมอันนี้ยุโรปจ๋าเลยสมัยโรมันคาทอลิกเลยนะครับจากนั้นก็มีงานสถาปัตยกรรมอีกมากครับที่สร้างเล่นแบบตะวันตกครับเช่นพระที่นั่งบรมพิมานนะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงอะไรพวกนี้จะเป็นศิลปะที่เป็นแบบตะวันตกนะครับแน่นอนครับศิลปะไม่มีคำว่าถูกหรือคำว่าผิดและไม่มีคำว่าตายตัวนะครับมันจะผสมผสานแล้วก็มันก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันครับศิลปะไทยของเราก็เหมือนกันหลังจากการได้เรียนรู้กับศิลปะยุโรปก็นำมาผสมผสานนะครับก็ได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการสร้างนะครับความคิดในการออกแบบรวมทั้งประโยชน์ก็เปลี่ยนไปจากการทำประโยชน์เพื่อศาสนาใช้ในราชการก็เป็นผู้คนทั่วไปสามารถจับต้องได้นำไปประดับบ้านเรือนได้นะครับเป็นศิลปะสมัยใหม่นะครับก็ศิลปะก็ยังจะคงจะเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับมันไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับก็สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยก็จบกันแค่เพียงแค่นี้นะครับถ้าด็อกเตอร์เองก็
ต้องขอลาไปก่อนครับถ้าพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสก็จะคงกลับมาพบกับนักเรียนใหม่นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับครับนักเรียนครับที่เราเรียนจบไปในคลาสช่วงปิดนี้ครูบิ๊กนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนศาสตร์ศิลปะของไทยนะครับงานของครูนะครับทำให้เสร็จนะครับมีเกียรติอาจารย์ล้านนาเอ๊ะมีเกียรติอาจารย์ครับผมคาราวดีศรีวิชัยลบบุรีร้านนาสุโขทัยยุธยาแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์7ชิ้นครับเราจะมีงานอยู่7ชิ้นจะใช้ใบงานเดียวนะครับก็ครูขอเปิดเทอมวันแรกชั่วโมงแรกของครูนะครับทุกคนต้องส่งนะครับงานนี้ครบไปเลยครับ10คะแนนนะครับแต่ของานที่มีคุณภาพนะครับใครไม่ส่งเราเจอกันครับ